พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาพันธุ์ข้าวข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยจึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของประเทศแต่ยังมีอุปสรรคมากมายทั้งจากภัยธรรมชาติจากโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นต้นสวทช.จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวมาโดยตลอดเช่นเข้าร่วมโครงการวิจัยจีโนมข้าวกับทีมวิจัยนานาชาติตั้งแต่ปี2542ทำให้ทราบข้อมูลพันธุกรรมจนทำให้สามารถปรับปรุงได้เป็นพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมทนดินเค็มทนแล้งและต้านทานโรคเช่นโรคไหม้โรคขอบใบแห้งและต้านทานแมลงเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นต้นเพื่อให้อุตสาหกรรมข้าวมีความเข้มแข็งและยั่งยืนสวทช.ยังได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวปีพุทธศักราช2554ถึง2559ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องพันธุ์ข้าวยังครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีการแปรรูประบบโลจิสติกการกีดกันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนหัวใจของชาติคือข้าวอย่างครบวงจรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000